ีกแล้วค่ะเจลลี่บีนของเมจินะคะยี่ห้อเมจิก็คือแบบเจลลี่บีนราคาถูกกว่าพวกเจลลี่บีนเจ้าหญิงอะไรพวกนี้ที่มันเคยซื้อมารีวิวหน่อยนะคะถูกกว่าเจลลี่บีนฮิตตี้อะไรแบบนี้นะคะก็อันนี้ซื้อจากโลตัสค่ะเพื่อนๆก็คงจะหาซื้อกันง่ายๆหรือว่ามันมีแค่สาขาที่เพื่อนไปซื้อค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะไปหากันเอาเองนะคะแต่วันนี้เพื่อนมารีวิวให้เพื่อนๆดูค่ะนี่ก็เป็นเหมือนของนำเข้าจากญี่ปุ่นเลยนะคะมันก็จะมีทั้งหมด4รสด้วยกันค่ะนี่ราสเบอร์รี่แอปเปิ้ลเขียวเลมอนแล้วก็องุ่นค่ะก็มาแกะกันเลยค่ะอยากกินละแกะพลาสติกที่หุ้มอันนี้ออกนี่ค่ะกล่องเขาสวยมากเลยค่ะดูสิคะข้างหลังก็มีสวยอ่ะอันนี้นะคะคือมันจะมีแบบธรรมดาไม่ธรรมดาเลยนะคะแต่ว่าอันที่เป็นเรื่องนะคะมันจะมีเขียนว่า love กับอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้นะคะมันฝนเดาเอาเองนะคะว่ามันน่าจะเป็นแบบช่วงเทศกาลวาเลนไทน์เคยซื้อกินค่ะก็คือแบบเปิดขึ้นมาใช่ไหมคะมันจะไม่ใช่เป็นฝาธรรมดามันเหมือนแบบมีที่ให้เทค่ะแล้วเนี่ยครบถ้วนยังยังโอ้ครบแล้วเยอะด้วยนี่ค่ะดูว้าวใจเย็นใจนะคะก็หน้าตาของเจ้าเจลลี่บีนของเพื่อนนะคะเอาเป็นรสราสเบอร์รี่ก่อนแล้วกันนะคะกลิ่นก็หอมๆดีนะคะหอมแบบกลิ่นน้ำผลไม้อะไรพวกนี้ค่ะชิมเลยนะคะชิมอีกสักกันหน่อยยังไม่รสมันเหมือนแบบมันเป็นเคลือบน้ำตาลไว้ข้างนอกแล้วมีเยลลี่อยู่ข้างในมากกว่าเจลลี่บีนนะคะไม่รู้สิคะหรือคนไม่ได้กินเจลลี่บีนนานแล้ว แต่เป็นว่ามันเหมือนเยลลี่ค่ะอ่ะตากล้องดูชิวค่ะเยลลี่ใช่ไหมคะจะอร่อยดีค่ะหนึบหนึบนิดนิดแล้วก็หวานหวานเปรี้ยวๆนิดนึงนะคะเปรี้ยวๆนิดนึงเองค่ะนี่ต่อไปรสองุ่นค่ะกินอ้อนฟุ้งเลยค่ะเหมือนกินน้ำองุ่นอัดเม็ดเลยอ่ะอร่อยมากมันหอมไปทั่วปากเลยนี่นะคะเดี๋ยวฝนจะแกะให้ดูนิดนึงว่าข้างในมันเป็นเยลลี่นะคะเห็นไหมคะเยลลี่ค่ะเห็นไหมอร่อยแล้วต่อไปค่ะเราเอาเป็นรสเลมอนกันบ้างดีกว่าค่ะนี่สีเหลืองอ่อยๆ นี่เราก็จะมาชิมกันเลยนะคะเรากินยาเลยเป็นเยลลี่บีนนะคะไม่ใช่ยาหรือเป็นเยลลี่เลมอนนะคะแต่ว่ามันจะแบบออกเปรี้ยวๆนิดนึงนะคะแล้วก็กินแบบหอมเมลอนเอ้ยเลมอนค่ะก็อร่อยดีนะคะรสสุดท้ายแล้วค่ะนี่แอปเปิ้ลเขียว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 มันเป็นเขียวอ่อนๆนะคะชิมเลยนะกินแอปเปิ้ลเลยนะคะแบบหอมนะคะแต่อันไหนก็หอมสู้องุ่นไม่ได้อะมันรู้สึกว่าองุ่นมันหอมสุดแล้วอะ
ทุกอันมันหอมนะคะแต่อันกับแบบกลิ่นแบบฟุ้งอ่ะสำหรับวันนี้นะคะมันก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะกับเจ้าเจลลี่บีนหรือเยลลี่ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะยี่ห้อเมจินะคะโอ้ยนี่เมจินะคะก็อร่อยดีนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันเยอะๆด้วยนะคะ ของพี่ฟองเป็นรสอะไรอะ Dark Chocolate และกลิ่นมิ้นต์ของฟอนวานิลาคุกกี้นะคะแกะกินกันเลยค่ะอยากกินนี่ของฟอนออกมาทั้งแท่ง